สวัสดีครับทุกท่านวันนี้น้ำผึ้งมาช่างให้ดูนะครับเนี่ยครับผมที่ผมไปตี2รังใหญ่ๆที่ผมไม่ได้ปาดรังมานะครับผมเนี่ยยังอยู่นะครับคือผมใส่ตู้เย็นผมมันอ่อนไว้นะครับก็เอาแช่ของผมไว้แต่น้ำมันเหนียวแล้วความจริงก็ไม่ต้องไปแช่นะครับแต่ผมมันเคยนะครับผมก็เลยเอาแช่มันอ่อนไว้นะครับไม่ได้แช่ฟิตนะครับผมมี2ก้อนนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับโลนึงโล4ประมาณโล3ครึ่งโล3ขีดนะอันนี้ก็น้ำอย่างเดียว1กิโลนะครับผมเกือบขาดมิ้นนึงนะครับมีหลายท่านที่ถามผมว่าปานขายน้ำยังไงอันนี้เป็นกิโลนะครับจะถามว่าถึงขวดไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเหนียวนะครับมันอาจจะหนักเกสรเนี่ยนะครับผมก็เลยทำให้มันหนักกิโลไปหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งหน้าขวดความชื้นมันเยอะนะครับมันจะเหลวหน่อยนึงมันจะถึงกิโลถึงขวดนะครับผมแต่อันนี้คิดไปโลนึงนะครับน้ำผึ้งของปี2022นี่นะผมแล้วก็อันนี้จะแถมให้เข้าไปเลยนะครับผมลูกค้าประจำผมนะครับเนี่ยเวลาผมได้ของมาถ้าผมมีของนะครับอันนี้เป็นที่สังเกตง่ายๆนะครับหลายๆท่านที่แชทไว้ถามผมจะได้ไม่ต้องไปเสียรู้พวกมิจฉาชีพนะผมเพราะว่าบางคนไปแชทบอกผมมีน้ำผึ้งแล้วนะเอารูปโปรไฟล์ผมไปอย่างที่ผมออกคลิปนั่นนะที่ลงในเพจผมอีกเพจนึงนะครับแล้วแต่ปูนะครับผมนั่นต้องระวังนะครับผมถ้าผมได้ผึ้งผมจะทำคลิปแบบนี้นะครับออกมาให้หลายๆท่านเห็นนะครับผมแต่ถ้าผมเงียบคือไม่มีน้ำผึ้งมาโพสต์มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนั้นคือถ้ามีคนทักไปบอกผมมีน้ำผึ้งมีรูปโปรไฟล์ผมนะครับและท่านต้องสังเกตด้วยว่ามันมีผู้ติดตามไหมมันมีคืออยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทรผมมีอยู่เบอร์เดียวนะครับผมถ้าจะติดต่อกับลูกค้าเนี่ยผมจะมีเบอร์อยู่เบอร์เดียวนะครับ0896427463เบอร์เดียวครับผมไม่มีเบอร์ไหนนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าบางท่านไม่ไว้ใจผมจะโทรหาตอนนั้นเลยนะครับผมคือคุยตอนนั้นน่ะนะครับเสียงคุยกันสดๆใน LINE เลยหรือว่าใน Messenger เลยนะครับผมเราจะได้ไว้ใจแล้วก็ไม่โดนคนอื่นเขาหลอกนะครับผมแต่หลายๆท่านเขาก็อยากได้นะครับผมไม่ได้ไปว่าเขานะครับใครๆก็อยากได้น้ำผึ้งนะครับพอไปเจอแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เอะใจนะครับผมโอ้โหเสียใจแทนเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวแถมเขานะครับถามว่าที่มันเป็นน้ำนี่คือน้ำอะไรน้ำผึ้งนะครับผมที่ผมตัดมานะครับไม่เปื้อนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันจะมีน้ำผึ้งบางทีมันหยอดในรูหลอดรูแก้สอนเนี่ยหลอดรวงเนี่ยนะครับมันก็หวานเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับผมไม่เสียนะครับกินได้เลยนะครับผมไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับอันนี้ผมแช่ฟรีซไว้ตลอดนะครับเกสรเพราะว่า1กันมันมีกลิ่นนะครับผมอันนี้ก็จะให้ลูกค้าท่านเดียวเองนะครับผมเนี่ยสั่งก็เอานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านพานได้หรือยังนะครับผมเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งผมเห็นคลิปนะครับผมแต่มันไม่ใช่ว่าได้เยอะนะครับบางคลิปเนี่ยโอ้โหน้ำแทบเอาถังเนี่ยใส่ไม่ได้เลยผมได้อยู่9ขวดบางคนดูคลิปบอกโอ้ย20กว่าแน่นอนอย่างนั้นไม่ใช่ผมจะบอกตามตรงเสมอตามแชทเลยนะครับเอ้ยตามคอมเมนต์อ่ะนะครับผมว่าได้กี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลังใหญ่ๆที่ลงคลิปไปนั่นรู้สึกว่าจะได้9ขวดกว่าไม่ถึง10ประมาณนั้นแล้วก็แบ่งเข้าไปด้วยผมก็เหลือมาประมาณ6ขวดประมาณนั้นนะครับอีคลิปใหญ่ๆนู่นนะครับผมมันได้ไม่เยอะนะครับผมบางทีมุมกล้องมันหลอกเรากันโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็จำไว้เลยนะครับผมจะไม่โทรหาหรือว่าไม่แชทหาลูกค้าเป็นการส่วนตัวโดย Facebook ส่วนตัวนะครับนอกจากผมมีน้ำผึ้งจริงๆนะครับผมจะแชทไปสำหรับลูกค้าเก่าเลยนะครับลูกค้าใหม่ก็ต้องขออภัยนะครับผมหาคนเดียวมันไม่ทันนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม